เมื่อไหร่มึงจะลาออกจากแก๊งนั้นทีวะมาเป็นฟรีแลนซ์แบบกูดิสบายกว่ากันเยอะเลยนะเงินทองมึงได้มามึงก็ต้องมาแบ่งให้มันหรือว่ามึงจะมาอยู่กับกูสบายกว่ากันเยอะนะเว้ยนี่ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นพี่พูดแบบนี้แล้วว่าพี่แฟงจะจีบฉันในกระจกดวงจันทร์พ่อมึงอะดินั่นมันโคมไฟ5บาท10บาทกูฉีกทำไมวะเนี่ยกูว่ากูเปลี่ยนใจละมึงไม่ต้องจีบกูแล้วนะกูก็ไม่เอามึงหรอกเป็ดไก่ก็มีไฟอะไรวะซ้อต่างอะไรคมจังไปร้านกูเองเดี๋ยวกระจกร้านกูก็แตกหมดหรอกดูนั่นตอแหลนั่งมึงกูประกัดซะเลยนี่ทำไมซีเดี๋ยวกูจับดูดให้ซีดเลยนี่ผมเป็นตัวอย่างซีซีดอยู่เนี่ยเด็กอะไรยี่อ่ะแล้วพระทำผัวก็ยังผมสิได้ผัวผู้ชายสบายกว่าเยอะเฮ้ยอีชูชีเป็นหมาป่านี่วะหมาป่าไม่เอาเฮ้ยมาแล้วโอ้ยชูชีไม่เอากับมึงด้วยเป็นไรพี่แฟงเสียใจไม่ได้เป็นหมาแล้วไงก็เออสิวะหนูรักเอาแฟนเป็นคนก็ดีแล้วน่ะทำไมจะอยากเป็นหมาล่ะคนมึงรักกูป่ะล่ะ